ครับแนะนำตัวหน่อยครับผมไล่สิงห์ซินเดียคาเดมี่ครับหรือโรงเรียนกีฬาโคราชเดิมนะครับเป็นไงบ้างวันนี้ลดเท่าไหร่ก็ตอนนี้เกินจุดหกจุดหกไม่มีปัญหาครับนะครับแล้วการฟิตซ้อมเป็นไงบ้างดีครับครับซ้อมอยู่เพชรยินดีคาเดมี่นะปั้มกับใครบ้างอ่ะปั้มลังขาวแล้วก็พวกฝรั่งลุงกิตวันนี้ชกด้วยก็ซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับฟอร์มล่าสุดเป็นไงแพ้ชมกทองอ๋อแพ้ชมกทองที่นี่มั้ยครับผมอุ้ยหายไปหลายเดือนเหมือนกันเนี่ยครับกี่เดือนอ่ะ2กว่าครับประมาณ5เดือนนะเอ้ยเหรอครับอุ้ยหายไปทำอะไรมาไอ้ตอนแรกจะชกอยู่ญี่ปุ่นครับก็เลยเป็นโควิดครับอ๋อเราเป็นโควิดครับแล้วก็ไม่มีรายการเลยครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับแล้วกลับมาซ้อมได้กี่วันเนี่ยซ้อมได้เป็นเดือนแล้วครับร่างกายระบบหายใจก็เข้าทีแล้วมั้งครับนะครับเหงื่อออกเป็นเม็ดเลยอ่ะนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยเจอนะครับวันนี้วางแผนไว้ยังไงก็ไปเรื่อยครับครับชิงกันออกเราเป็นมวยอะไรเนี่ยจริงๆเราเป็นมวยเข่าหรือมวยฝีมือมวยฝีมือครับฝีมือครับแต่ว่าเดินได้ครับผมโอเคปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับอายุ25ปีจากจังหวัดจากจังหวัดบุรีรัมย์น้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ประมาณ 71-72 ครับประมาณแล้วก็ซ้อมไฟนี้ทั้งหมดกี่วัน3อาทิตย์ได้มั้ยเดือน1พอดีเลยเฮ้ยเหรอซ้อมนานเหมือนกันครับเหงื่อยังออกเลยอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับก็ช่วยเชียร์ไล่สิงห์นะครับทำเต็มที่ครับโอเคขอบคุณครับน้องชายแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเฮลิเกนจิมบุญนนท์ครับวันนี้ชกคู่ที่เท่าไหร่อ่ะคู่2ครับคู่2ช่องทูเลยนะเจอกับราชสิงห์ครับโรงเรียนเอ้ยเพชรยินดีครับเพชรยินดีหรือโรงเรียนกีฬาโคราชเดิมตามต่างจังหวัดมาก่อนเคยเจอไหมไม่เคยแต่ซ้อมด้วยกันอ๋อเหรอตอนสมัยเด็กเลยมั้งช่วงไม่เกิน 2-3 ปีครับอ๋อเหรอซ้อมที่ไหนอะเคซ่ายิมครับอ๋อเมื่อก่อนอยู่เคซ่ายิมด้วยกันครับเขามาฝากซ้อมฝากซ้อมปั้มด้วยกันใช่ไปซ้อมด้วยอะไรกันแล้วเป็นไงซ้อมด้วยกันแล้วก็รู้ทางหนีทีไรครับว่าคงจะต่อยกันสนุกเขามีอะไรน่ากลัวก็แข้งซ้ายแข้งขวาครับครับส่วนเฮลิเคนอะมวยอะไรคล้ายๆกันเลยครับก็ฝีมือเหมือนกันครับมีบัตรแต่ว่าหลังๆเราผลงานดีนะชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยสี่ไฟชนะใครบ้างอ่ะชนะเพื่อไทยครับแล้วก็มาชนะเมืองทรัพย์แล้วก็ยอดขุนทัพแล้วก็มาชนะค่ายเอกุคาจ้ะที่อ้อมน้อยอ่ะใช่ที่พมวุฒิเหรอพมวุฒิอ๋อโอ้หลังๆขึ้นชั้นก็ชนะตลอดเลยนะตอนแรกเขาประกบเราเจอกับฉัตรเพชรป่ะใช่แล้วก็มีการปรับมีการเปลี่ยนวันนี้น้ำหนักมาเท่าไหร่น้องชายมาเกินปอนด์.8 ครับครับชก142เป็นปอนด์.8 อ๋อสบายสบายก็ประมาณ 143.8 ครับแล้วการฟิตซ้อมเป็นไงบ้างไฟนี้ก็เต็มที่อยู่แล้วครับซ้อมกี่วัน2อาทิตย์กว่าครับค่ายจิตเมืองนนท์นะปั้มกับใครอ่ะในค่ายปั้มกับอเล็กครับแล้วก็นนตชัยครับอ้าวตัวใหญ่เลยนนตชัยก็เวทน่าจะใกล้กันใช่ครับวันนี้วางแผนไว้ยังไงดีก็ไม่รีบครับก็เรื่อยๆครับหาจังหวะไปเรื่อยครับวันนี้ใครมาเชียร์บ้างเนี่ยก็น่าจะหลายคนครับครอบครัวด้วยแล้วก็ทางค่ายใช่ไหมซอเอก็น่าจะมาครับผมครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะน้องชายชนะติดต่อกันมากี่ไฟนะครับ4ไฟแล้ว4ไฟแล้วปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับ18จากจังหวัดระยองครับฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากติดตามครับไฟนี้ก็จะทำให้เต็มที่เหมือนทุกไฟครับถ้าชนะไม่รู้ผมสู้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ